ทอนทีวีของเราจะพาคุณผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมของเคลตันซินวานะครับส่วนหน้าชาวบราซิลที่มีข่าวคราวหนาหูเลยนะครับช่วงนี้หลังจากที่เจ้าตัวนั้นเดินทางไปค้าแข่งที่เม็กซิโกและสโมสรที่เม็กซิโกนั้นไม่ได้จ่ายเงินเดือนให้กับเจ้าตัวมาถึง5เดือนด้วยกันทำให้เคลตันเป็นฟรีเอเจนต์นะครับแล้วก็ย้ายกลับมาที่เมืองไทยเพื่อที่จะหาสโมสรในเมืองไทยเล่นแต่ว่าก็ยังมีเรื่องของสัญญาที่ทาง BC เทโรยืนยันว่าเคลตันยังเป็นนักเตะของ BC เทโรอยู่นะฮะก็เลยทำให้คดีความเรื่องนี้ต้องส่งไปให้ทางฟีฟ่าเป็นคนตัดสินนะครับผลการตัดสินจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเคลตันก็ไม่รอช้านะครับเพื่อเรียกสภาพความฟิตของตัวเองก็เลยเดินทางมาขอฝึกซ้อมกับสโมสร SCG เมืองทองอยู่ในเตะของเรานี่แหละครับซึ่งสโมสรกิเลบยองเองก็ยอมรับนะครับว่าสนใจตัวเคลตันด้วยเช่นกันแต่ว่ายังไงแล้วก็ต้องรอให้ฟีฟ่าเป็นคนกำหนดแหละครับถ้าเกิดว่ายังมีสัญญาอยู่ที่ BC เทโรสโมสรกิเลบยองก็อาจจะต้องเดินทางไปขอซื้อเคลตันซินวาจากทาง BC เทโรนะครับหรือว่าถ้าเกิดเคลตันเป็นฟรีเอเจนต์นะฮะเลข2ก็จะมีชื่อของเขาในทีมอย่างแน่นอนล่ะครับเมื่อสู่หน้าหมายเลข10อย่างจมุยเทียวสินแดงดาต้องเดินทางไปค้าแข่งที่สโมสรอาร์เมเรียในประเทศสเปนก็เป็นโอกาสดีครับที่มีศูนย์หน้าที่จะสามารถมาทดแทนเทียวสินแดงดาได้อย่างใกล้เคียงนะครับน่าจะจำบรรยากาศในปีฤดูกาลน่าจะจำบรรยากาศในฤดูกาล2012ได้ดีนะฮะที่ทั้งคู่แข่งกันลุ้นกันเป็นดาวซันโวท้ายที่สุดแล้วก็จบด้วยกันครองดาวซันโวร่วมกันนั่นเองครับนี่คือภาพบรรยากาศของเคลตันซินวาที่มุนทอนทีวีนำมาฝากครับFire up your loud, another rocket shot. Fire up your loud, another rocket shot. Fire up your loud, another rocket shot. Fire up your loud, another rocket shot.